بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتكم سلامت رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب بي مسلمين مسلمات อัลฮ <Es> ัมดุลิลลนะครับชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับที่ให <Dan> ้ผมนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะนะครับได้เจอกันในค่ําคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลนะครับถือเป็นความโปรดปรานนะครับถือเป็นอำนาจจากอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาที่ให้เราทุกคนนะครับสามารถได้มาเรียนรู้นะครับศาสนาในค่ําคืนนี้นะครับอินชชัลล์นะครับเนื้อหาที่จะให้กับพี่น้องในค่ําคืนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ เกี่ยวกับเรื่องรักๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องรักรักซึ่งนะครับมีเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจมากมายนะครับในคาคืนนี้นะครับพอพูดถึงความรักแล้วเนี่ยพี่น้องพอพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยอยากใช้พี่น้องได้เขาเรียกว่าจําแนกแบ่งแยกให้ชัดเจนนะครับเพราะบางคนเนี่ยใช้ความรักแบบมั่วๆนะครับบางคนใช้ความรักแบบเหมารวมนะครับรกบบ็เลยอยากใช้พี่น้องเนี่ยได้ได้ ได้เรียกว่าจำแนกแยกแยะประเภทของความรักเพื่อที่จะให้หัวใจของเรายังไงฮะกระจัดจัดการความรักของตัวเองได้ถูกต้องบางคนเอาความรักที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์มาปนกับความรักที่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาบางคนเอาความรักที่ระหว่างเรากับพ่อแม่นะครับมาซ้ําหรือมาทับเส้นกับความรักที่ระหว่างเรากับสามีภรรยาของเรานะฮะบางคนไม่สามารถแยก ความรักนะครับแต่ละประเภทหรือวความรักที่ควรมอบให้แต่ละบุคคลนะฮะแยกไม่ได้นะครับก็เลยบางครั้งส่งผลเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะทำไมนะนะครับเราถึงมีความปัญหาเรื่องของความรักนะฮะความรักทุกคนบอกว่ารักคือความเข้าใจรักคือความสวยงามรักคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันรักคือแรงบันดาลใจรักคือทําให้ฉันรู้สึกว่า มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นรักคือทําให้ฉันมีกําลังใจมีกําลังที่จะออกไปทํางานในแต่ละวันแต่ละคนก็จะมีนิยามของความวารักรักต่างกันไปแต่เอ๊ะทำไมแต่ละคนที่นิยามไปแต่ทําไมปัญหาเรื่องของความรักมันยังคงเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับจะเห็นว่าสถิติการหย่าร้างนี่เกิดขึ้นเยอะมากสถิติสถิติการหย่าร้างในพี่น้องในหมู่มุสลิมเรานี่แหละนะครับเยอะนะครับ ผมไปที่สํานักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหลายพื้นที่และผมไปไปเก็บข้อมูลวิจัยครับเสร็จแล้วพบว่าสถิติการย่าร้างของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยสูงมากนะครับแต่ละวันเนี่ยที่คนวอล์กอินเข้ามาที่สํานักง,งานอิสลามเนี่ยโอ้โหนะครับสมมติมาหน0 0คนเนี่ยแปดสิบคนอ่ะปัญหามาเคลียร์ปัญหาเรื่องความรักมันไกลเกลี่ย ระหว่างสามีภรรยานะครับบางคนระดับรุ่นเดิะเดนะครับห้าหกสิบก็มาเคลียเหมือนกันบางคนเด็กไวร้รุ่นก็มีปัญหาเหมือนกันแสดงว่าการที่เรามาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องนะครับแบบเบสิกแบบพื้นฐานเลยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้ลดให้ล,ลด ปัญหาในครอบครัวได้นะครับเนาะถ้าลดปัญหาในครอบครัวได้นะครับก็จะลดสถิติการหย่าร้างได้โดยอัตโนมัตินะครับอินชอนลอนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและก็มีเกียรติทุกท่านครับในเมื่อนะครับในเมื่อผมบอกว่าเราควรที่จะแบ่งแยกประเภทของความรักนะครับดังนั้นประเภทที่หนึ่งเลยที่พี่น้องทุกคนที่เป็นนักรักทั้งหลายนะครับหรือบางคนอยู่ในช่วงของ in love นะครับหรือบางคนอยู่ในช่วงของ มีปัญหากับครอบครัวก็ตามแต่นะครับหัวใจของเรานะครับความรักเหนือที่สุดก็คือรักอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะพี่น้องเหนือสิ่งอื่นใดคือเรานั้นรักอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลามากกว่าสิ่งอื่นด้วยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาลาครับได้บอกไว้ในสุร์นะครับอัตโตบะนะครับเ,เราบอกว่า

ให้ไปประกาศให้ไปบอกต่อนะครับว่าหากบรรดาบิดาของพวกเจ้านะครับหรือบรรดาลูกหลานของพวกเจ้านะครับหรือบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาคู่ครองของเจ้าทั้งหลายนะครับรวมถึงบรรยาเครือญาติของเจ้าทั้งหลายนะครับรวมถึงทรัพย์สมบัติของที่เราแสวงหาได้มาเนี่ยนะครับและสินค้าที่พวกเจ้ากลัวที่จะจำที่จะจำหน่ายมันไม่ออกเนี่ยนะครับ และบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับพวกเจ้าจงพึงพอใจนั้นนะครับเป็นที่รักใคร่นะครับแก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตาลานะครับและการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺแล้วไซจงโรคอยเถิดนะครับจนกว่าอัลลอฮฺจะทรงนำซึ่งคําสั่งของอัลลอฮฺและอัลลอฮฺน,นั้นจะไม่ทรงนําทางแก่บรรดาผู้ที่ละเมิดนะครับตัวนี้จากอายะห์ตรงนี้นะครับหมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอเราไล่เลียงว่ามนุษย์มักที่จะรักอะไรนะครับหนึ่งนะครับอเราบอกว่ามนุษย์รักอาบาอุคุมพ่อแม่เรารักมากอาบันะนะครับลูกหลานนะครับเอควานุกุมพี่น้องนะฮะอัสวาชคู่รักคู่ครองนะครับวัวชีรอุคุ้มชีรอตุกุมเครือญาตินะครับอวานทรัพย์สมบัตินะครับติจ้อรอธุรกิจของคุณนะครับเนาะมาซากินบ้านเรือนที่พักอาศัย ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนรักและก็ห่วงแหนนะครับแต่พี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับความรักที่ให้นะครับนั่นคือประเภทที่เอเลอได้แบ่งบอกอย่างละเอียดว่าคนเรามักที่จะเทใจไปให้ให้ บุคคลประเภทต่างๆที่ได้กลับไปรวมถึงที่พักของตัวเองและก็ทิชชรธุรกิจของตัวเองนั่นคือเป็นสิ่งที่มนุษย์ห่วงแหนและก็รักมากแต่พี่น้องเศร้าหอไหมครับว่าหลักการอิสลามมองว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดตะเกยียบที่เป็นอายังกรานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพ่อนะครับพี่น้องนะครับลูกหลานาครอบครัวสามีภรรยาเครือญาติธุรกิจรวมถึงที่พักทั้งหลายที่เราห่วงแหนเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยนะครับการให้ความรักนะครับเราต้องมาให้อลลอห์เป็นที่หนึ่งนะครับพี่น้องลองให้อัลลอห์มาเป็นที่หนึ่งว, biased, วันนี้ผมเชือเ่อเหลือเกินว่าแต่ละคนนะครับความรักที่มีต่ออัลลอห์เนี่ยเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเราทําอิบะาดาเพื่อเราสุบฮานอัะตะลาแต่ความรักที่แท้จริงเรามองให้อัลลอห์หรือเปล่าเปล่าเหมือนกันนะครับเช็คได้อย่างไรว่าเอ๊ะคนนี้ให้ความรักกับอัลลอห์เต็มที่หรือว่าคนนี้ แค่ศรัทธาต่อเล่าสุนตาแต่ไม่ได้มอบความรักให้กับพระอ,องค์เช็คยังไงฮะเช็คยังไงเช็คง่ายๆเลยนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าอาซานอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักบอรฺมีคนอาซานแล้วอัลลอฮฺอักบอรฺอัลลอฮฺอักบอรฺพอมีการอาซานอาซานเนี่ยเรานั่งดูทีวีอยู่เนี่ยเราไม่ปิดทีวีเราดูต่อเราเปิดฟุตบอลอยู่เราเชียร์ฟุตบอลอยู่เขาก็าอาซาน หรือบางคนดูซีรีส์อยู่ในต่อชัวรทัพนะครับหรือบางคนก็ดู Facebook บางคนก็ดู Youtube ไปเรื่อยๆนะครับเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างอาจานก็อาจานไปถ้าลักษณะแบบนี้แสดงว่าเราเป็นบุคคลที่มีปัญหาเรื่องของความรักอย่างแน่นอนความรักต่อลอดสมาตราต้องเหนือสิ่งอื่นใดในงั้นวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าบุคคลที่มีความรักต่ออรอดน้อย ส่งผลมากในครอบครัวทันทีเลยถ้าเราทุ่มให้กับอัลลอฮ์น้อยนะครับแสดงว่าจะส่งผลความรักนะครับคนในครอบครัวอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับขนาดอัลลอฮ์สุบฮานตะลาพูดซึ่งให้ชีวิตเรามาพี่นอ้องอัลลอฮ์เนี่ยพูดซึ่งให้ชีวิตเรามานะเรายังลอยแพได้อะเรายังไม่เอาใจใส่ไม่เย,ยแสได้อะน้นภาษาอะไรกับคนหนึ่งที่เดินวอลกินเข้ามาและแต่งงานกับเรา เราจะดูแลเขาอย่างไงเราจะมอบความรักให้กับเขายังไงนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้ให้อะไรเรามากครูรักของเราเพราะอะไรฮะขณะทะเลาะเนี่ยเรายังทิ้งได้ลงคอเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ดูอาต่อพระองค์เรายังไม่ละหมาดให้กับพระองค์เราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วเราจะเป็นนะครับคนดีของคนรักของเราได้อย่างไรดังนั้นจุดแก้ปัญหาที่ด่วนที่สุดคนที่ทะเลออกกาะกันเนี่ยนะครับมักที่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต้นเหตุถ้าเกิดว่าเรามีความรักต่อลอสมุนตราแล้วบุคคลที่รักต่อลอสุภาณนสมุนตราเนี่ยนะครับเชื่อมัน่นเชื่อเหลือเกินนะฮะบุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในหลักการและปฏิบัติต่อหลักการไม่มีครอบครัวใดหรอกครับที่สามีภรรยาละหมาดครบสามีละหมาดครบภรรยาละหมาดครบภรรยาแต่งการมีชิดเรียบร้อยสามีไม่เที่ยวเตะสามีไม่ยุ่งยาเสพติดนะครับสามีไม่ไปเที่ยวร้านอาหารในยามค่ําคืน นะครับภรรยาไม่นั่งไปนินทานอกบ้านถ้าบุคคลอยู่ในศาสนาเนี่ยเขาจะไม่มีพฤติกรรมตะกี้อย่างนั้นถ้าไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวตะเกียนะครับปัญหาในครอบครัวเกิดขึ้นเปล่าไม่เกิดปัญหาในครอบครัวเกิดเกิดขึ้นจากอะไรครับสามีชอบไปกินข้าวนอกบ้านสามีชอบไปนั่งดันนกนานๆภรรยานะครับเดินตลาดเดินห้างสรรพสินค้าเวลาที่อยู่ร่วมกันเนี่ยน้อยมากมาก สามีกับภรรยาเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยน้อยมากมาก,มาก,มากนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราเทใจให้กับอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه แวะต็ตลานะครับเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เรารักอัลลอฮ์นะครับเราจะกลายเป็นคนรักของอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه แวะกุตลานะครับและเมื่อเรากลายเป็นคนรักของอัลลอฮฺ س ุบฮานและกาตลาอินชาอัลลอ์เราก็จะเป็นคนรักของสามีของเราเราจะเป็นคนรักของภรรยาของเราโดยอัตโนมัติให้เชื่ออย่างนั้น ให้เชื่ออย่างนั้นนะครับนั่นคือความรักประเภทที่หนึ่งความรักที่เรามีให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับความรักที่เรามีให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับประการต่อมานะครับพี่น้องรักอัลลอฮ์เนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดแต่ว่าฟิลหรือฟินลิ่งความรู้สึกนั้นไม่เหมือนกันนะฮะความรึกความรู้สึกเราความรักที่เรามีกับอัลลอฮ์เนี่ยรักระหว่างบาวคนหนึ่งกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ อินเนอร์เราความรู้สึกมันคนละแบบนะครับอันที่สองความรักระหว่างเราที่มีให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความรักประเพทีสองที่พี่น้องต้องเก็ตเหมือนกันนะฮะพี่น้องต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับพี่น้องต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับอัลลอฮฺสุลตานะครับบอกว่ากลินค <st> ุณชมทูฮฺบุนัลลอฮฺฟัต์ต์บิอานียุฮฺบิบคุมุลลอฮฺวยาฟิรละกุมซุนูบะคุมอัลลอฮฺงอฟูรุราะหมอัลลอฮัััมมดนะครบว่า ถ้ากพวกเจ้าจงรักถ้าถากพวกเจ้านั้นรักอัลลอฮ์จริงนะครับพวกเจ้าจงปฏิบัติตามในทางของฉันอินคุณตุนตุฮิบบุญอัลลอฮ์ถ้าคุณรักอัลลอฮ์จริงคุณต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมยุฮ์บิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักท่านทั้งหลายเองวายับฟิลละกุมและใครที่รักนบีเนี่ยนะครับรักอัลลอฮ์รัก, Allah, รกนบีนเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานมักฟเฟรอให้กับเขา ประทานอาการอภัยโทษให้กับเขานะครับซุนูบกุมบาปของเราเนี่ยเยอะๆเท่าไหร่เนี่ยเลาอภัยให้วัลอฮุงอฟุรุรฮีมถ้าจริงพระองค์ผู้ทรงอภัยยิ่งและผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับต่อมาฮะดิษของท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลตานะครับบอกว่า والذي نصي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إ ل ي ฮ من والده ووالده والناس จมอน ฮะดิษูนี่สาคัญมากพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมนะครับได้พูดไว้ซึ่งฮะดิษทนี้บันทึกโดยอิหมัมบุคอรีและมุสลิมนะครับท่านนบีบอกว่าฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตของพระองค์ไม่ถึงขอสาบานต่อลอสุบฮานะหัวตาละนะครับและอยู่เมนูฮาดุกุมอีมานของท่านยังไม่สมบูรณ์พี่น้องอีมานของท่านทั้งหลายยังไม่สมบูรณ์นะครับฮัตตะกูนฮับบาิไละนะครับจนทั้งว่าฉันเนี่ยไม่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมเนี่ย เป็นที่รักยิ่งของเขานะครับมากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาและมากกว่ามนุษยชาติทั้งหมดนั่นคือหะด i ษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลัมที่บอกไว้แสดงว่าแสดงว่าอะไรฮะความรักที่สองรองจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัตลาคือรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลัมวิธีการแสดงความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลัมทำได้หลายวิธีหนึ่งนะครับเราอิจิบะอุสุนนะ ปฏิบัติสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยซัลลัมมันคือการแก้ปัญหานะพี่น้องคนหนึ่งคนใดที่อยู่ในแนวทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลัมสามีก็อยู่ในทางสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลัมภรรยาก็ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลัมถ้าสามีภรรยาอยู่ในร่องรอยแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลัมอินชาอัลลอฮ์ปัญหาในครอบครัวที่เราทะเลาะกันบ่อยมากที่เราขัดแย้งกันบ่อยมากนะครับที่เราแทบที่จะมองหน้ากันไม่ทิ ผมเชื่อมั่นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรักนบีจริงเนี่ยนะครับรักนบีจริงนะสลวรัรบบรนะรวตให้กับท่านนบีประจําเลยอัลลอฮฺมัสลิอัลลอฮฺมุฮัมมัดสลวรัตให้กับท่านนบีรักนบ,บีจริงต้องการที่จะพยายามปฏิบัติตามคาสั่งของท่านนบีจริงเนี่ยสามีภรรยายไม่ค่อยทะเลาะก,กันนะเพราะอะไรครับถ้าไปศึกษาชีวประวัติของท่านนบีเนี่ยคนที่รักนบ,บีแสดงเขาต้องรู้การเป็นอยู่ของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอัลลอฮสดว่าท่านนบีนั้นใช้ชีวิตแบบไหน กับภรรยาของท่านนาบีถึงขั้นว่าเวลารองเท้าขาดนาบีซ่อมรองเท้าเองนบีต้องไปออกออกไปสมรภูมิรบนบีต้องออกไปนําผู้คนละหมาดนาบีต้องออกไปสอนประกาศศาสนาในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ท่านนบีกลับมาอย่างเหน็ดเหนื่อยพอมาถึงบ้านนาบีช่วยปรุงอาหารกับภรรยาของท่านนาบีช่วยเตรียมสําหรับอาหารให้ให้กับภรรยนานบีช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านไม่ทั้งว่าเวลาเสื้อนะครับ ฉีกขาดนาบีก็ปักชุนเสื้อผ้าของตัวเองได้ด้วยนั่นคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลและห์ฮุอัสลามที่มีความรักต่อภรรยาของท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารักนบีเนี่ยเราต้องศึกษาประวัติของท่านนาบีนะแล้วมาแอปพลายว่าเอ๊านาบีอยู่กับภรรยาตัวเองอย่างไรนะครับตอน,นเย็นๆนบีจะชวนภรรยาไปออกกําลังกายเราเคยเอาสุนนะตรงนี้มาช่วยในครอบครบัวเราหรือเปล่าเคยไหมภรรยาไปวิ่งสามี ไปวิ่งด้วยเคยไหมที่สามีปั่นจักรยานแล้วชวนภรรยาไปด้วยนะครับเคยไหมที่เราทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่ชวนกันไประหว่างสามีภรรยาน้อยครั้งผู้หญิงก็ไปแกงผู้หญิงผู้ชายก็ไปแกลงผู้ชายกลายาเป็นว่าเรามมีเวลาให้กับทุกคนแต่เราไม่มีเวลาให้กับคนรักของเราในครอบครัวเป็นสาเหตุที่มาของกันนะฮะการการไม่เข้าใจกันในครอบครัวแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นบุคคลที่ พอนานๆพี่น้องไม่คุยกันนานๆนะครับไม่คุยกับเพื่อนเปิดใจได้ทั้งหมดแต่กับคนรักเราไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าบอกความจริงสามีรักภรรยามากภรรยาก็รักสามีมากแต่ทําไมว่าการแสดงออกของเรานั้นไม่แสดงออกตามที่ใจเราคิดนะครับปากเรารักมากแต่เราไม่เคยบอกรักกับสามีของเราปากเรารักมากแต่เราไม่เคยบอกรักกับภรรยาของเราเลยนะครับนี่แหละเป็นใส่ทาให้อะไรฮะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะขาดสะบั้นขาดสะบั้นออกไป ใช่ไหมครัพี่น้องดังนั้นนะครับกะใช่การที่การที่ผมบอกว่าการที่เรารักนบีมากเนี่ยทำให้แก้ปัญหาชีวิตได้เพราะอะไรเพราะคนที่รักทน,นบีมากเนี่ยเขาจะต้องศึกษาชีวรประวัติของท่านนบีนะครับท่านบีออกจากบ้านไปละหมาดเนี่ยนะครับท่านนบียังให้ภรรยานะครับโขมแก้มภรรยาแล้วเดินไปละหมาดเลยนะนี่คือความเรียกว่าความโรแมนติกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลมถึงขั้นว่าท่านยังฮะขั้น ไปละหมาดเนี่ยยังหอมแก้มภรรยาก่อนเลยหรือบางครั้งไปมัสยิดนะครับยังชะงกหัวกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ให้ภรรยาหวีผมให้นี่คือเรียกว่าการเป็นอยู่ของท่านอับดุลเบีร์มุฮัมมัดสลัมนะครับมันมีโมเมนต์ที่น่ารักมันมีโมเมนต์ที่หอมหวานมันมีโมเมนต์ที่แข็งแกร่งมันมีโมเมนต์ที่เป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณเพราะอะไรครับนบีอยู่บ้านเนี่ยนบีละหมาดห้ากตู ป็นละหมาดเาว่าตัวที่มัสยิดนั่นคือท่านนบีละหมาดนบีละหมาดสุนนะที่บ้านนะครับนบีละหมาดฮัจจุดนบีถือสุนุนสุนนะนะครับนบีละหมาดดุฮะทุกวันนะครับนบีประกอบอามัณต่างๆมากมายนบีทบทวนอังกอานบีบริจาคนบีช่วยเหลือคนอื่นนบีพูดดีอันคาริมาตุตยบาตุสดะกอท่านนบีบอกว่าคำพูดที่ดีนั้นถือเป็นการสดะกอ วันออปติซ่ามูซอดะกอตุตนรอยยิ้มที่เรายิ้มให้กับคนอื่นๆในพี่น้องเป็นซอดากอรรอยยิ้มเนี่ยเป็นซอดากอนะพี่น้องกันช่วยยิ้มหน่อยนะฮะนะครับรอยยิ้มเนี่ยพี่น้องนะครับเป็นซซดากอเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นคําพูดของท่านนบีแต่ละคำเนี่ยนะครับถ้าคนรักนบีเนี่ยเขาจะไปจะไปศึกษาใ่้นบีพูดแบบไหนนะครับท่านนบีพูดไว้ครั้งหนึ่งบอกว่า เราต้องการที่จะให้ครอบครัวใดได้รับความดีงามเลาจะประทานความสุขภาพอ่อนโยนให้กับครอบครัวนั้นหมายความว่าเราเป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยถ้าอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขมีความอบอุ่นนะครับมีความเาเรียกว่าราบรื่นในชีวิตครอบครัวในชีวิตคู่รักของเราเนี่ยนะครับหัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็นบุคคลที่เข้มแข็งยังไม่พอนะฮะจะต้องเป็นบุคคลที่อ่อนโยนกับคนในครอบครัวด้วย บางคนผู้ชายนะครับมาชอนล,ล่ออยู่ด้านนอกมีเพราะผู้นําสูงมากนะครับนะครับแต่พอกลับมาบ้านเนี่ยนะครับยังไงฮะตามสูตรท่าน,นบีให้อยู่แบบอ่อนโยนกับภรรยาเรากลับว่าใช้ใช้ความแข็งแกร่งของเราภายนที่สแสดงออกภายนอกเนี่ยมันแสดงออกที่บ้านบางครั้งโอ้โหภรรยาก็เหนื่อยนะครับดังนั้นบริบทขององ,งค์กรนะครับบริบทของหน้าที่การงานของเราเนี่ยครับอีกบุรอีกบริบทหนึง่งอีกแบบหนึ่งเอก อีกเวอร์ชันหนึ่งแต่วันที่เรากลับมาบ้านเนี่ยพี่น้องวันที่เรากลับมาบ้านเนี่ยอยากให้เราพูดจาดีๆกับคนในครอบครัวของเราบางคนเครียดจากงานเข้าใจครับบางคนเครียดจากงานอันนี้เข้าใจแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยอยากให้สลัดงานทิ้งไปแล้วก็คุยกับคนรักของเราดีๆบางครั้งภรรยาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาต้องการเขาต้องการเทคแคร์ดูแลเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้ววีนหรือว่าเรากลับมาแล้วแบบว่า แบบว่าสติแตกพวกเนี่ยนะครับอรารวาสนะครับภรรยาเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับหรือนะครับหรือแม้กระทั่งอ,อ,อะไรนะฮะสามีนะครับบางครั้งนะครับเวลาอยู่ที่บ้านนะครับเสร็จแล้วเ,เวลาเจอภรรยาเนี่ยนะครับบางครั้งคนเป็นสามีเขาก็ต้องการคําพูดที่ดีจากภรรยาเหมือนกันแต่ภรรยาบางคนก็รักสามีรักมากและครับแต่การแสดงออกนี้ ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ดังนั้นแต่ละคนนะครับอยากใช้แสดงออกความรักกันและก,กันนะครับแสดงออกแบบนี้นะครับดูตัวดูท่านนบีเป็นตัวอย่างดูท่านนบีเป็นตัวอย่างครับนะฮะท่านนบีเนี่ยนำละหมาดกับบรรดาซอฮาบะออกไปที่ต่างๆทําง,ทงานประกาศศาสนานะครับกลับมาบ้านอัลลอฮ์ช่วยภรรยาในห้องครัวดูแลกลางคืนก็ลุกขึ้นละหมาดปลุกภรรยาละหมาดอีกอัลลอฮ์บอกว่า นี่คือท่านนบีมหุฮัมมัดสุลลัลามนะครับเป็นผู้ซึ่งที่เป็นนัมเบอร์วันเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดนะครับเนาเป็นไครรุนนาสเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามอัลลอถึงให้ท่านนบีเนี่ยจะได้เข้าสอนเป็นคนแรกในวันเกียรมัเลยนะครับนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสมดังนั้นหัวใจของเราจะต้องเทให้กับท่านนบีมอับดุลเบี่ยมมุฮัมมัดสุลลั เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่หัวใจของเราเนี่ยเปยลี่ยนลดไปด้วยความรักที่มีให้กับท่านนาบีเนี่ยอินชอ الله, นลอครับบุคคลที่รักนบีมากนะครับเ,เราจะใครว่าเราจะบรรจุหัวใจของเขาจะเป็นหัวใจที่พิเศษนะครับเรารักนบีมากนะอินชอนลอพฤติกรรมที่นบีทําแบบไหนนะครับเราอยากจะเรียนแบบเขาคือเรารักใครชอบใครเราอยากจะเรียนแบบเขาใช่ไหมครับ ถ้าเรารักนบีเนี่ยอยากจะเรียนแบบนบีคําพูดของท่านนาบีเนี่ยพูดด้วยวาจาที่สุภาพเข้มแข็งแต่สุภาพนาบีนะครับเดินด้านหน้าแต่นบีงดเดินบสาบดนะครับนบีเนี่ยจะลดสายตาลงต่ํนานบีไม่เดินแบบหยิงแย้โศนบีเดินแบบสงบสงเง่ยมผู้นําที่เข้มแข็งแต่สงบสงเง่ยมมีมารยาทท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลตัมบอกว่า อินนามบุสตุหรืออุัมมิมะมาแค่ที่มันอัครากนะครับท้จริ้งฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาให้เป็นนบีเนี่ยเพื่อเติมเต็มให้มนุษย์มีจัรญ,ญามารยาที่สวยงามนั่นคือภารกิจของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตอัลสาลัมนะครับดังนั้นในมุมของมารยาทในมุมของอัคลาคเรื่องของคลุรกคีย์น,นะครับพี่น้องอิสลามให้ความสําคัญต่อมารยาทมากๆเลยบางคนให้ความสาคัญเอาแต่ละมาดเอาแต่บวชเอาแต่ใจ,จสากาัดแต่มารยาเนี่ยไม่ค่อยพูดถึง ไม่ได้นะพี่น้องมารยาทที่สําคัญมากมากเลยนะครับในชีวิตของเรานะครับต่อมานะครับฮะดิษส่วนหนึ่งนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลามได้บอกไว้ซึ่งมันตือโดยอิหมั่งบุคฮอรีและก็มุสลิมเช่นเดกันนะฮะท่านนาบีบอกว่าสละส่วนมันคุณนาฟีฮิวะจะดะฮะลาวะทันอิมานสามประการพี่น้องสามประการถ้าใครมีอยู่ในสามข้อนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวจะจะดะฮะลาวะทันอิมาน เขาจะได้พบเจอกับความหอมหวานของอีมานถามว่าทุกท่านอยากเจอความหอมหวานของอมมานหรือเปล่าใช่ทุกคนบอกว่าฉันอยากเจอความหอมหวานของอีมานนะครับทุกคนอยากเจอความหอมหวานของอีมานนะครับดังนั้นหาลาว่าท่นี ي มานนะครับเนาะได้มาอย่างไรล่ะนะครับในมีบอกว่าไอ้คูนัลลอฮ์วารซูลอัฮับบะอิลลฮิบิมมาซิวะหู คนที่จะได้รับความหอมหวานของอิมานคือเขาต้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลอัลลอฮ์เหนือสิ่งอินใดน,น,นะครับมิมาซีวาหูมิมาซิวาหุมนะครับจะต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยมาดับแรกนะครับสิ่งอื่นเนี่ยมาทีหลังสิ่งอื่นเนี่ยมาทีหลังคนแบบนี้แหละเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อะไรครับวจะจจดะฮะละวะจันอีมานนะครับเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ พบกับความหอมหวานของ إ ي م ่านนั่นเองนะฮะดังนั้นพี่น้องที่รักเลยมีแค่ครับนั่นคือความรักประเภทที่สองที่ต้องเข้าใจนะครับอย่าให้ปนเปกันระหว่างความรักหนึ่งอัลลอฮ์เหนือที่สุดสองรักท่านฮััดุลัลอะห์ซัลลัมนะครับเป็นความรักที่ยังไงฮะอ่เป็นความรักที่รักท่านนบีเนี่ยครับไม่ใช่รักเหมือนสามีภรรยานะความรักรักรักท่าน รักที่จะปฏิบัติตามแนวทางชีวิตของท่านนบีไม่ใช่รักแบบชู้สาวไม่รักแบบสามีภรรยาเปล่ารักที่จะปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซซัลลัมนะครับคนแบบนี้แหละจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่พบเจอกับฮาราวะทันอิมานความหอมหวานของอิมานบุคคลที่มีความหอมหวานในอิมานเนี่ยมาชอลลัลลอฮุอลัยซัลเวลาเขาลมานี่เขาละมาดด้วยความสุข มีใครบ้างที่ละหมาดด้วยความสุขถ้าใครละหมาดด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะอัลลอฮฺพอละหมาดแล้วเขารู้สึกเขามีความสุขนั่นแหละครับว่าจะได้ฮาลาวะตัอีมานแสดงว่าเขาได้พบกับความหอมหวานของอีมานแล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่ละหมาดแล้วอัลลอฮฺพัดรู้สึกว่าโหยเมื่อไหร่จะสุดสักทีนะครับคนที่เป็นมะม่วงก็เอ๊ะเมื่อไหร่อิมามอ่านยาวจังเลยอยากจะให้เสร็จเร็วใช่ไหมฮะ คนที่อินเป็นอิหมามก็ลากยาวซะอีกวันไหนคนมาเยอะก็อ่านซะยาวเลยนะฮะโวยมาุมมาวันนี้มาุมมาเยอะเ้ย,ยนะครับสี่ห้าสิบคนเนี่ยลากยาวเลยนะครับอารมณ์ความรู้สึกในการละหมาดบางคนไม่มีความกุญเ่วในละหมาดไม่รู้สึกว่ามันละหมาดแล้วมันอิ่มใจไม่มีแต่ถ้าใครได้มาแล้วอิ่มใจมากมาชอลอสแสดงว่าคุณเนี่ยนะครับพบรักที่แท้จริงแล้วนะครับคือรักอัลลอฮ์และรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลอลลัลฮุวะลัยซันลัม ต่อมาความรักประเภทที่สามพี่น้องที่รักครับต่อมาความรักประเภทที่สามนะครับคือรักภรรยาของเรารักสามีของเรานี่คือความรักประเภทที่สามอันนี้เจาะลึกหน่อยมันมีหลายประเภทแต่คืนนี้น่าจะจบเพียงแค่ความรักประเภทที่3ามนัม่นแหละความรักระหว่างสามีภรรยาอัลลอฮฺกบนี่คือไฮไลท์ที่จะพูดคืนนี้นะฮะ a านะครับได้ตัสไว้ในอานนะครับล l l a ์บอกว่าวามินอายาทีฮิอันขลกละคุมมินอัฟุสิกุมอัวาจันที่อาศัยอนนั้นะางตวามรักและคามมตตาใกมียะกันคือสาอัลลอฮครับได้บอกไว้ในข้อความบอกว่าและหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์นะครับเนาะวามินอายาทีฮิจากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮุบ ب า ا ن ละตาราคือการสร้างคู่ครองนะครับ ให้กับพวกเจ้านะครับจากตัวพวกเจ้าเองนะครับเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนางนะครับสร้างผู้หญิงผู้ชายให้แต่งกันแต่งงานกันนะครับหรตทัสโกนุอิเลหะเพื่อให้เกิดความสุขระ,ระหว่างสามีและภรรยานะครับและผู้และทรงมีความรักใคร่และมีความเมตตาระหว่างกันและกันสามีภรรยาจะต้องมีมาวดดาวรหมามาวดดาคือความรัก รักมาคือความเมตตาพี่น้องยึดสองอย่างนี้ให้ได้พี่น้องครอบครัวไหนสามีภรรยาคู่ไหนที่มีความรักอย่างเดียังไม่พอนะพี่น้องอิสลามสอนเรื่องของอรักมาด้วยมวดดาวัาดเจตวรรักมาต้องมาคู่กันนะมาวัดได้คือความรักความเปี่ยมความรักของเราที่มันเปี่ยมหัวใจล้นออกมาน,นอกรักสามีของเรารักภรรยาของเราใช่ไหมฮะมาวัดจะรักอย่างเดียวพอป่าว ทำหลักการิสลามความรักอย่างเดียวไม่พอจะให้คู่ครองเนี่ยอยู่กันนานๆเลยเนี่ยฮะใช้ความรักอย่างเดียวได้หรือเปล่าปล่าไม่ไม่พอต้องใช้สูตรรักมาด้วยต้องเมตตากันด้วยนะฮะความรักนะครับมันจะเป็นเรื่องของเชิงบวกนะครับนอกจากพอนานไปความรักมันเริ่มเลือนลางแต่ความรักมัดความเมตตาจะอยู่ถาวรรู้สึกว่าเมตตารู้สึกว่าเมตตาภรรยาตัวเองใครมีความรู้สึกว่าตัวเองเมตตาต่อภรรยาตัวเองบ้าง แล้วสามีภรรยาคนไหนทีร่รู้สึกว่ามีความเมตตากับสามีของตัวเองหรือเปล่าถามถามดูถามดูนะฮะถ้าเกิดว่าหัวใจของเรารู้สึกเอ็นดูภรรยาเราจังเลยสงสารเขาเป็นห่วงเขานี่แหละความรักที่แท้จริงหรือภรรยาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงสามีจังเลยเจ็บไหมไม่สบายอะไรไหมเป็นห่วงเขาเมตตาเขาเป็นพิเศษเนี่ยนี่แหละคือความรักที่สูงนี่แหละคือความเมตตาที่อยู่สูงกว่าความรักพี่น้อง ความเมตตาเนี่ยแต่ต้องอยู่คู่อยู่คู่กันนะนะครับเพราะถ้าเมตตาอยู่เดียวๆเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ระหว่างสามีภรรยาก็ได้เพราะความเมตตาอาจจะเมตตาบุคคลอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความรักด้วยมีความเมตตาด้วยอัลลอฮฺพระพู้น้องสองอย่างนี้มาชฉลอนะครับมาฉลอถ้าได้สองอย่างเนี่ยแสดงว่าคู่รักนี่อยู่ได้ยาวๆเลยนะครับอินนาฟิซาลิกะและอายะตินลิคมิยะตะฟัคการูนนะครับ แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้คข้ครวนดังนั้นอัลลอฮ์สั่งให้เราเยตัดเยตัดฟกคกรุนคข้ครควรอายะต,ต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานมาให้และอย่าลืมนะครับว่าสามีภรรยาเนี่ยสองข้อนี่สำคัญมากมาวัดตะวระมานะครับจะต้องมีความรักนะครับและก็มีความเมตตากับคู่รักของเรานะฮะบ,บางคนเนี่ยแทบจะไม่ทราบเลยเขาเอ๊ะ สามีภรรยาต้องเมตตากันด้วยหรือปกติความเมตตานะ่าจะเป็นคนที่รวยมีให้กับคนจนคนที่มีฐานะสูงกว่ามีให้กับคนที่ฐานะด้านล่างกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แต่อิลามสอนว่าความเมตตาะหว่อง,องสามีภรรยาต้องมีด้วยถ้ามีความเมตตาเนี่ยมันจะเาเรียกว่าจะเอ็นดูกันจะสงสารกันจะประคับประคองกันจะเทคแคร์กันดีถ้าคนมีความเมตตากันด้วกัน ดังนั้นวันนี้เอ๊หรือว่าเรามีแค่ความรักระหว่างสามีภรรยาแต่เราไม่มีความเมตตากันและกันทําให้ความรักของเราต้องหยุดชะง,งักเ,งเพียงแค่นี้ใช่ไหมฮะมีส่วนหนะ้าเพราะบางคนทุ่มเอาความรักแต่ไม่รู้จักคําว่าเมตตาวันนี้อยากใช้พี่น้องเอาเรื่องของความรักและเมตตาในเป็นสิ่งที่คู่กันมาใช้ในชีวิตของเราคนที่มีความเมตตาเนี่ยสามีเวลาเห็นภรรยาทาผิดเนี่ยเขาสามารถอภัยให้กับอภัยให้กับอภัยให้กับภรรยาเขาได้เรีอยบางครั้งสามีอาจจะทําผิดบ้าง ภรรยาก็พร้อมที่จะมาอฟัฟให้อัยกับสามีของเขาเพราะอะไรฮะหัวใจของเขามีรัมม์มีความเมตตากันละกันนะดังนั้นความเมตตาเนี่แหละจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆที่จะเชื่อมความรักสามีภรรยาเนี่ยให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่มีสักกี่คนที่ให้ความสําคัญกับความเมตตาตรงนี้นะครับคดีสุนหนึ่งพี่น้องท่านหญิงไอชาร์เดลอันทานะครับซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนับดลีมุฮัมมัดสุลต่านะครับ เนาะมีเรื่องเล่านะครับมีบันทัดิษบันทึกนะครับที่รายงานจากท่านอัมรุอิบนุนอาสนะครับได้รายงานว่าแท้จริงฉันนะครับได้ถามท่านรอสุลลอฮ์สุลตานสลัมนะครับถามว่าผู้ใดในมวลมนุษย์ที่ท่านรักมากที่สุดนะครับไม่ไม่เกี่ยวรักอัลลอฮ์นะรักเพื่อนมนุษย์ผู้คนด้วยกันเนี่ยมนุษย์ด้วยกันเนี่ยท่านอัมรุอิบุนอาสนะครับถามว่านบีรักใครมากที่สุดล่ะยางรอสุลลอฮ์อายุนาสีอฮับบุอิเลกะ มนุษย์คนใดล่ะที่เป็นคนที่รักยิ่งสําหรับท่านนะครับอัลลอฮ์ท่านนบีตอบว่าไงครับพี่น้องลองทายดูนะพี่น้องลองทายตอนนี้พี่น้องที่อยู่ในทิกต o k ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใน Facebook Live ตอนนี้ด้วยนะครับผมถามว่าท่านอัมท่านอัลอาสนะครับถามท่านนบีว่าท่านนบีรักใครมากที่สุดบุนดุนยาเบเนียนะครับรักใครมากที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับ พ like ี่น้องลองตอบดูว่าท่านนบีจะตอบยังไงลองลองเดาดูฮะพี่น้องลองเดาดูว่านบีจะตอบว่าไงครับซอบาถามว่านบีรักใครมากที่สุดนะครับพี่น้องลองเดาดูนะฮะนะฮะว่านบีจะตอบว่ารักใครมากนะครับพี่น้องบางคนตอบว่ามารดารักคุณแม่นะครับพี่น้องท่านอื่นตอบได้นะพี่น้องใน Facebook Live ตอบได้นะครับคุณไอชาคุณฟาริดาบอกว่าท่านหญิงอาอิชะนะครับมาชอลอนะครับ ในที่ตอกบอกท่านหญิงคอดีจานะครับรักอุมมะรักประชาชิมาสอนเนาะแต่ละคนนะครับบอกไม่เหมือนกันนะครับตอบไม่เหมือนกันนะครับซึ่งนบีรักหมดแหละนบีรักทั้งหมดที่พี่น้องกล่าวมาเนี่ยนบีรักท่านนั้นนะครับแต่หะดีสูตนี้นะครับเนาะนบีตอบว่าไงรู้ไหมครับก็แหละอิชชท่านนบีเนี่ยรักท่านหญิงอิชชามากรักภรรยาของท่านมากถามว่า นบีไม่รักภรรยาคนอื่นมากหรือรักภรรยาคนอื่นมากเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยนบีอาศัยอยู่กับท่านยญางไอชาท่านก็เลยตอบกับคนที่อยู่กับนางณเวลานั่น,น,นะครับกิลมินริจานและถ้าผู้ชายแหละรักใครถ้าผู้ชายแหละท่านนบีรักใครก็ละอบูฮาท่านนบีกล่าวว่าอบูฮาคือคุณพ่อของท่านหญิงไอชานั่นเองคือท่านอบูบัครรอจัลลอฮุอันฮ น,นั่นคือตัวอย่างความรักของท่านนบีนะครับที่มีให้กับคนถ้าผู้หญิงนบีรักภรรยามากนะครับถ้าผู้ชายนะครับนบีรักท่านอบูบักมากซึ่งเป็นพ่อตาของท่านนบีนะครับถามว่าทําไมท่านนบีต้องรัก,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 รกท่านอบูบักมากเพราะท่านอบูบักเนี่ยเป็นคอลี้ฟ้าท่านที่หนึ่งเป็นบุคคลที่ท่านนบีไว้ใจมากเป็นบุคคลที่เคียงบา่าเคียงไหลกับท่านนบีสมัยอยูม่มกกาการแล้ว ในท่านทนาบีอุพยพจากนครมักกะสุนครมาดินะบุคคลที่อยู่เคียง่าเคียงไหลต่อสู้กับทนานบีอยู่กับทนานบีไปอยู่ในถ้ำกับทนานบีเดินทางไปกับทนานบีเนี่ยสิบกว่าวันกว่าจะถึงมาดินะนี่พี่น้องคือใครฮะคือท่านอบูุบักัดอัสซิดดีและตอนทนานบีประกาศศาสนาอิสลามเนี่ยท่านอบูุบักเนี่ยเป็นบุคคลที่ยอมรับทนานบีเลยโดยไม่มีข้อสงสัยก็เลยมีฉายานว่าอัสซิดดีบุคคลที่เชื่อมั่นและก็สัตธ์จริงนะครับ คือท่านอบูบักรอจัลฮลุอันฮุนะครับพี่น้องฮะนั่นคือความรักนะครับที่ประเภทนี้อยากให้ขยี้ให้ใหละเอียดเลยนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อนะครับท่านอบีเนี่ยเป็นบุคคลที่รักภรรยาของตัวเองมากนะครับดังนั้นภะรนะรยาก็ต้องรักท่านรักเราตอบด้วยหมายความว่าวันนี้ถามว่า เรารักใครมากแล้วก็รักภรรยาของเรามากถ้าถามภรรยาว่ารักใครมากนะครับภรรยาก็ตอบว่าฉันรักสามีของฉันมากทุกคนจะรักคู่รักของตัวเองนะครับใช่เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่อิสลามให้น้ำหนักมากสามีภรรยาต้องรักกันแต่ปัจจุบันมีคำถามว่าถ้าหมดรักกับภรรยาต้องทำอย่างไรหรือบางคนบอกว่าถ้าหมดรักกับสามีล่ ฉันต้องทำอย่างไรดีพี่น้องครับคำถามนี้มาเยอะมากวันนี้ถ้าฉันหมดรักกับภรรยาของฉันวันนี้ถ้าฉันหมดรักกับสามีของฉันแล้วต้องทำอย่างไรฉันต้องอย่าร้างใช่ไหมนะฮะพี่น้องที่รักในไไเมกติครับคำที่พี่น้องพูดว่าวันนี้รักมันหมดไปแล้วเป็นการพูดที่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ความจริงครับ ผู้ชายนะครับไม่มีวันหมดรักกับภรรยาของตัวเองผู้หญิงก็ไม่มีวันหมดรักกับสามีของตัวเองเพียงแค่ว่าอยู่ที่ว่าคุณแสดงออกอย่างไรบางคนรักมากแต่ไม่แสดงออกบางคนถึงแม้ทะเลาะกันรักกันไหมแต่ก็รักกันแต่แปลกเวลากโกรธเนี่ยเราแสดงความโกรธออกมาเวลาไม่พอใจเราแสดงความไม่พอใจออกมาแต่เวลาเรารักกันเนี่ยเราไม่ค่อยแสดง ออกถึงความรักที่มีให้กันและกันดังนั้นเช็คได้เลยฮะครอบครัวไหนที่ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยสามีภรรยาเนี่ยแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยแสดงออกความรักให้กันและกันนะครับถามว่ารักไหมรักแสดงออกไหมไม่แสดงออกและจะและจะและจะทำให้ดีขึ้นไหมก็ไม่ดีขึ้นนะครับ ทั้งที่รู้ว่าการแสดงออกความรักกันและกันเนี่ยช่วยลดแรงเสียดสีในครอบครัวได้เชื่อ sure. แต่ทำไม่ไมทำแปลกมากเลยแปลกมากเลยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสามีภรรยาทุกครอบครัวนะครับสามีภรรยาทุกท่านนนะครับตอนนี้นะครับที่ฟังอยู่นะครับอยากให้พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมท,ที่รักทุกท่านเนี่ยนะครับได้เรียกว่าทบทวนตัวเองนะ ทบทวนชีวิตของตัวเองนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหาหรือไม่ในครอบครัวถ้ามีปัญหาแล้วนะครับอย่าแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุคือต้องรักอลัลลอฮ์อย่างแท้จริง 2. ต้องปฏิบัติตามสุน,นัขของท่านนบีอย่างแท้จริง 3. ส,สิทธิของเราที่ต้องปฏิบัติกับสามีของเราต้องทําให้ครบถ้วนสามีต้องดูแลภรรยายอย่างไรบ้างต้องดูแลให้ครบถ้วน ถ้าเกิดเราเราไม่บกพร่องทั้ง3าความรักนี้นะความรักของเราที่มีต่อเลาะความรักเราที่มีต่อท่านอับดุลมฮัมหมัดสุลต่ามความรักที่เรามีให้กับครอบครัวเนี่ยถ้าเราทําได้ทั้งสองทั้ง3าความรักนี้นะครับอินชอนเลาะนะครับชีวิตของคนุนยาเบเนจะมีความสุขมากจะมีความสุขมากนะครับงั้นวันนี้นะครับบุคคลที่เอาล็อทดสอบนะครับให้มีปัญหาในครอบครัวบ้างนะครับนะครับ แลวก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมทอบทะเลาะกันเวลาวันที่ไม่มีเงินวันที่มีเงินเนี่ยนะครับไม่ค่อยทะเลาะก,กันแต่วันไหนเงินหมดปลายเดือนเริ่มทะเลาะก,กันแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความจริงอะ่ะเราไม่ได้ทะเลาะก,กันเพราะความรักหรอกครับแต่เราทะเลาะก,กันเพราะว่าเรายึดอยู่กับวัตถุเราอยู่กับวัตถุมากจนเกินไปนะครับทําให้ความรักของเรามีปัญหาใช่ไหมฮะ อย่างนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมทีักทุกท่านครับภรรยาของท่านนะครับคืออำนาจของท่านและสามีของท่านก็คืออำนาจของท่านเช่นเดียวกันงั้นวันนี้นะครับให้เราทําหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีทําให้สุดความสามารถของเราคนที่เป็นสามีก็ทําหน้าที่ในการเป็นสามีให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับ สิทธิพื้นฐานของสามีที่ต้องดูแลภรรยาเรื่องของนักกอเรื่องของค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนต้องดูแลนางดูแลอะไรบ้างที่พักอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มศาสนาหลักๆลกหล้ารายการที่ผู้ชายหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลภรรยายของตัวเองแต่บางครั้งมันเหมือนตรงกันข้าม บางครั้งมันเหมือนตรงกันข้ามตรงข้ามแบบไหนครับจากที่อามานะผู้ชายอามานะที่หนักมากหน้าที่ใหญ่มากที่ต้องดูแลภรรยากลายเป็นว่าเอา้าสามีนอนสบายภรรยาออกไปทํางานภรรยาทำทำงานหามรุ่มหมค่าสามีก็อยู่สบายที่บ้านกลายเป็นว่าคนที่ต้องอุปถมัมภ์ดูแลดูแลครอบครัวที่เป็นสามีกลายเป็นว่าภรรยาต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่แทน ทั้งหมดเอาลราทอบสวนทั้งหมดเลาอร์สอบสวนเอาลร์ให้ความเป็นธรรมมนุษย์อาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมได้แต่เอาลราเป็นผู้ทรงให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับอยงั้นพี่น้องที่รักในเมเก็ตครับวันนี้หลายคนถูกทดสอบวันนี้หลายคนกําลังพบกับปัญหาที่หนักมากในชีวิตบางคนได้เส็นใจหยาด้างไปแล้ว บางคนกําลังพิจารณาว่าจะอย่าร้างดีหรือไม่ดังนั้นวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องนึกถึงวันแรกที่เราแต่งงานวันแรกเราเคยคุยอะไรกับสามีภรรยาวันแรกเราเคยสัญญาอะไรกันไว้อย่าลืมนะครับอย่าลืมเพราะว่าคนที่อย่ากันไม่ใช่เพราะหมดรักกันเหมือนที่บอกไว้นะครับคนที่อย่ากันเนี่ยความรักยังมีอยู่นะพี่น้องความรักไม่มีวันหมดนะครับแต่พี่น้องขาดแค่อารมณ์ ความเมตตากันเท่านั้นเองพอความเมตตาไม่อยู่นะครับความรักมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจากกันไปการหย่าร้างไม่ใช่การแก้ปัญหาการหย่าร้างไม่ใช่การแก้ปัญหามีนําซ้ํากันหย่าร้างทําให้เพิ่มปัญหาด้วยซ้ําไปดังนั้นนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นสามีภรรยากันนะครับบางทีอยากจะให้ไลฟ์วันนี้ อยากใช้การพูดคุยวันนี้เป็นสื่อกลางที่ทําให้คู่ครองที่มีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกันกลับมาคืนนี้อีกครั้งหนึ่งกลับกันมาคืนนี้อีกครั้งหนึ่งและก็ใช้สูตรที่เราบอกไว้มาวดดะวะรหมะใช้สูตรความรักที่ทุ่มเทก,ก,กับครอครัวและความเมตตาที่ต้องมีตลอดตลอดเวลาสองอย่างนี้รอดพี่น้องส่งอย่างนี้รอดนะฮะ สองอย่างนี้อินชอเลาะนะครับถ้าเรามีความรักและก็มอบความรักให้กันอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เมตตากันด้วยอินชอเลาะนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความรักกับบรหัส์อยู่ร่วมกันความรักความเมตตายอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับสามีภรรยาจะมีความปรองดองและก็จะจับมือถือแขนแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้นะแต่ถ้าวันนี้ไม่มีความเมตตากันและกัน ความรักมันก็จะหายไปนะครับจุดจบก็คือการอย่าร้างซึ่งไม่มีใครต้องการสิ่งนี้แต่ถ้ามันที่สุดถึงที่สุดแล้วบางคนบอกว่าฉันยอมที่จะอย่าก,ก็มีเหมือนกันแต่ไม่อยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นในหมู่มุสลิมของเรานะครับดังนั้นพี่น้องที่ร,รักเล็บมีเกติครับความรักนะครับที่พูดคุยในค่าคืนนี้ เป็นเชิงความรักที่อยากให้กำลังใจกับทุกคนอยากให้ทุกคนคืนดีกันมาอัฟกันและกันนะครับบางครั้งสามีผิดพลาดเยอะบางครั้งภรรยาก็ทําผิดหนักเหมือนกันแต่ขอให้มาอัฟกันและกันนะครับแล้วก็เดินอยู่ในสายแห่งความมวัดดารร์มาความรักและความไม่ตาเดินคู่กันอินชอนลอเอาอยู่ครับอยู่รอดอินชอนลอนะครับวันนี้นะครับสามีที่ทะเลาะกับภรรยาขอมาอฟกันตอนนี้เลย ภรยาคนไหนที่นั่งอยู่ข้างสามีตอนนี้ให้หันไปทางขวาแล้วก็ขอมาอัฟสลามกดกันแล้วก็ขอมาอัฟกันไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการอภัยให้กันและกันนะครับไม่มีสิ่งใดที่นะครับเอ่อเรียกว่าไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากรารอภัยให้กันและกันนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมินพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับนะ ก็ช่วงท้ายของค่าคืนนี้นะครับช่วงท้ายของค่าคืนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคู่รักนะครับที่ฟังรายการอยู่คืนนี้นะครับอยากให้ทุกคู่รักนะครับที่ฟังรายการอยู่คนนี้นะครับรีบที่จะนั่งใกล้ๆก,กับคู่รักของท่านสมกอดเขาสามีกอดภรรยาภรรยาก็กอดสามีของตัวเองนะครับและก็ จับมือถือแขนนะครับแล้วก็มาอัฟให้กันแล้วกันนะฮะมาอัฟให้กันแล้วกันนะครับอินชอนเลาะความผิดที่ผ่านมาอภัยให้กันนะครับอภัยไม่มีสิ่งอื่นใดจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วพี่น้องแต่ขอให้มาอัฟกันแล้วกันอินชอนเลาะวันนี้ถ้ามาอัฟกันได้นะครับพรุ่งนี้ทุกอย่างเอาล,ล็อปเปิดกว้างแต่ถ้าวันนี้ในหัวใจของเรายังระคาระแคงอยู่นะครับยังไม่สลัดยังไม่หมดสักทีนะครับมันยังคิดอยู่นะฮะ ถ้าไม่มาอาฟ้ฟก,กันนะครับปัญหามันก็สะสมไปเรื่อยไม่สามารถแก้ได้บางครั้งแค่แค่เราอาภัยกันเนี่ยแล้วก็ให้เราโล่งใจสบายใจกันได้เนี่ยหมดเลยนะปัญหาที่แบบว่าทะเลาะเบ,บาแวงมาที่หนักมากเนี่ยนะครับมันหายทันทีเลยมันหายทันทีเลยนะมันหายทันทีเลยนะนั้นงั้นอยากใช้พีนนพ่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในค่าคืนนี้นะครับเนาะอย่าลืมนะครับนะครับใครคิดว่าคืนนี้ ฉันจะขอมาอัฟสามีของตัวเองคืนนี้ฉันจะขอมาอัฟกับสามีของตัวเองกับภรรยาของตัวเองมีไหมครับคืนนี้นะครับเพราะว่าการมาอัฟการให้อภัยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สถานะสูงมากน้อยคนที่จะกล้าขอขออภัยกันและกันนะครับบางครั้งคนเราไม่ได้ผิดแต่ขอมาอัฟได้ไหมได้เพราะบางครั้งเพราะบางครั้งความผิดของเรานะครับ ผิดโดยใช่ไหมรู้ตัวมีไหมก็มีเหมือนกันอย่างนั้นพี่น้องครับอภัยให้กันเยอะๆเราสามารถให้อภัยกับคนต่างๆได้เยอะๆมากมายแต่คนในบ้านเราเองไม่กล้าให้อภัยให้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับเนาะดังนั้นพี่น้องครับช่วงท้ายของคําคืนนี้นะครับก็คุยกันยาวพอสมควรนะครับก็ให้กําลังใจกับทุกคู่รักนะครับให้กําลังใจกับทุกคู่รักนะครับให้ยืนหยัดนะครับในชีวิตคู่ต่อไปนะครับอย่าได้ น้อยใจนะครับถึงแม้ว่าดิสกีเราจะมีมากนะครับถึงแม้ว่าดิสกีของเราจะมีน้อยเพียงใดก็ตามแต่นะครับชีวิตไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะครับชีวิตคู่ไม่ได้วัดกันที่วัตถุนะครับแต่วัดกันที่จิตใจของเรานะครับถ้าเราเอื้ออาทรกันเล่กันนะครับดูแลกันเล่กันนะครับเนาะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับถนอมน้ําใจกันเล่กันอินชอนลอนะครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับเห็นแต่ไกล เราสามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่ขอสเต็ปแรก first step นะครับเริ่มจากการอภัยจากตัวเรากับคู่รักของเราก่อนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยเป็นบุคคลที่อิสึกฟ้าต่อเราเสมอเลยนะครับแลวก็ท่านนบีเป็นบุคคลที่อภัยให้กับภรรยาของท่านนตลอดเวลาเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงเนี่ยภาระหน้าที่เยอะเยอะกว่าผู้ชายครับเสร็จแล้วพอคนภาระหน้าที่เยอะครอบบุ่องเยอะไหมก็เยอะตามไปด้วย ทำไงนะครับทีนี้จะผิดเขาหรือเปล่าไม่ต้องอภัยซะพี่น้องมาอัฟกันมาอัฟกันอภัยกันทําไม่เห็นซะบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะชีวิตมันจะได้ไปต่อได้นะครับเป็นชอลหลบนะครับโอเคนะ,ะพี่น้องที่รักทุกท่านครับคําคืนนี้ก็น่าจะใช้เวลาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็จบแบบเศร้าๆนะครับจบคืนนี้แบบเศร้าๆพอพูดไปแล้วมันรู้สึกว่าผมเวลาผมสัมผัสครอบครัวต่างๆที่ผมไปไหนมาไหนแล้ว เห็นบางครอบครัวที่เขาทะเลาะบาะแว้งกันนะครับถ้ามีโอกาสผมอยากจะบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาระหว่างสามีภรรยาคือการให้อภัยเนี่ยมันจบเลยนะมาอัฟให้กันคือมันจบเลยนะครับเนาะมาอัฟกันนะพี่น้องมาอัฟกันมากๆนะครับอิชลล์ผมเองก็ขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านด้วยบางครั้งอาจจะพูดอะไรที่แบบว่าทะลึ่งหรือว่าอาจจะพูดเกินเลยไปก็ต้องขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเพราะการมาอัฟเนี่ยคือมันมันเป็นเกียรติยศที่สูงสูงสงมากๆนะครับคนที่กล้าที่จะขออภัยคนอื่น นะครับแล้วก็การให้อภัยคนอื่นด้วยนะครับยิ่งเรียกเป็นอมามันระดับสูงนะครับเป็นอามันระดับสูงเลยต้องคนที่หัวใจแบบเข้มแข็งแล้ว hmm ก <matrix> ็มีอิมานจริงๆถึงจะทําจุดนี้ได้นะครับอินชอนล้อก็คืนนี้ก็น่าจะใช้เวลาตรงนี้เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับอินชอนล้อนะครับก็คงจะเจอกันใหม่นะครับในวันต่อๆไปนะครับแล้วก็ใครว่าเลยนะ Uh เรียกว่าอะไรนะฮะเรียกว่า,าเจอกันใหม่ในวันต่อไปแล้วก็ฝากติดตามนะครับเรื่องราวศาสนานะครับแชร์ต่อให้กับบุคคลที่เราคิดว่าเราคิดว่าอะไรฮะคิดว่าอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงในการในชีวิตของเขานะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ไปให้เขาฟังนะครับคู่รักคู่ไหนหรือว่าอาจจะลูกเราลูกเขยลูกสะใภ้เราที่ทะเลาะกันบ่อยมาก ส่งเรื่องราวดีๆเรื่องศาสนาเรื่องของการให้อภัยกันและกันเนี่ยส่งให้เขาฟังนะครับอินชอนล้อถ้าเขาฟังแล้วผมเชื่อเลยกันว่ามันสะกิดใจบ้างแหละนะฮะมันสะกิดใจบ้างแหละนะครับ mm hmm. เผื่อว่า,เ,าเขาจะได้เลิกทะเลาะเลิกเลิกทะเลาะเ,เ,เบาะแว้งกันนะครับอินชอนล้อนะครับ mm hmm. วันนี้จากเราท้าเป็นแค่นี้นะครับสลามวะลัยก mm ุมวะราห์มัตุลลอฮ์อัลลอฮฺกาตุ